ชาติไปสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวประจำจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้เวลา14:15 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองทัพเรือจัดถวายไปยังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์บ้านวังยางตำบลผาจุกอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ส่งเยี่ยมราษฎรและส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ที่โปรดให้ไปทำการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบพอสวเฝ้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการแก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการพระราชทานเข็มเครื่องหมายพอสวเข็มอักษรพระนามาภิไธยสวและโล่แก่อาสาสมัครทั้งยังพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนนักเรียนหญิงและนักเรียนชายพระราชทานหนังสือธรรมะและของที่ระลึกแก่ผู้ใหญ่บ้านและครูพระราชทานเครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุสำหรับหมู่บ้านวังยางนี้มี155หลังคาเรือนมีประชากร710คนประกอบอาชีพเกษตรกรรมนับถือศาสนาพุทธมีโรงเรียน3แห่งสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโอกาสนี้ยังโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมออกหน่วยไปให้บริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยด้วยโดยมีผู้ไปรับการบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปแพทย์แผนไทยและด้านทันตกรรมรวมจำนวน196รายปัญหาสุขภาพของราษฎรที่พบคือโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยนำผู้เจ็บป่วยจำนวน4รายเฝ้าซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งกระดูกโรคปากแหว่งเพดานโหว่กระดูกข้างขวาผิดปกติแต่กำเนิดและเส้นโลหิตโตผิดปกติบริเวณหัวเข่าข้างขวาโดยมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาจะได้พระราชทานเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวผู้ป่วยและโปรดให้ส่งตัวผู้เจ็บดังกล่าวไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการต่อไปนอกจากนี้โปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อบริการตรวจรักษาโรครวมถึงให้ความรู้และคำปรึกษาในการดูแลสัตว์เลี้ยงของประชาชนมีผู้ไปรับบริการ32คนต่อจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกพอสวประจำจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้า
ทางนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่22เมื่อปี2513ปัจจุบันประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆและอาสาสมัครสายสนับสนุนรวมจำนวน 1,282 คนโอกาสนี้ได้พระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติงานและมีพระดำรัสแก่สมาชิกพอ.สว.อยู่ตัวคนเดียวทุกคนต้องอยู่ในสังคมเพียงแต่ว่าจะสังคมใหญ่สังคมเล็กสังคมต่างจังหวัดสังคมกรุงเทพอันนั้นก็แล้วแต่ในเมื่อเราอยู่ในสังคมแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำคือเราต้องทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะว่าการที่เราทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนั้นมันจะทำให้สังคมเราร่มเย็นก้าวหน้าเป็นต้นถ้าสังคมของเราร่มเย็นก้าวหน้าและมีความสุขใครมีความสุขเรามีความสุขแต่ถ้าเราปล่อยให้สังคมที่เราอยู่ทะเลาะเบาะแว้งกันชิงดีชิงเด่นกันเป็นต้นถ้าสังคมแย่อย่างนั้นแล้วเราอยู่ในสังคมเราก็ทุกข์ไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่พวกเราจึงควรที่จะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมเพราะจริงๆแล้วพิจารณาดีๆส่วนรวมก็คือส่วนเด็จพระราชบิดาทูลกระหม่อมปู่ของข้าพเจ้าท่านถึงได้เคยสอนไว้ว่าให้ถือเอาประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นจิตที่หนึ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นจิตรองที่ท่านสอนอย่างนั้นน่ะทรงพระปรีชามากเพราะทรงตระหนักดีว่าคนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอย่างที่ข้าพเจ้าพูดมาเมื่อข้างต้นแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงชีวประวัติและผลงานของหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกวันนี้เวลา 16:52 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงชีวประวัติและผลงานของหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกซึ่งมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดและคณะกรรมการจัดงานฉลองครบ100ปีชาตการหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกในปี2558จัดขึ้นภายใต้ชื่อจิตงามดุจ ดอกบัว Her heart is as beautiful as the lotus ด้วยเป็นบุคคลต้นแบบแห่งความดีงามเปรียบดังดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีที่งดงามเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเพื่อเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจแก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปในการดำรงชีวิตบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้หม่อมงามจิตบุรชัดเป็นบุคคลสำคัญของโลกในโอกาส100ปีชาตการในปี2558ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การพัฒนาชุมชนและการศึกษาด้านวัฒนธรรม
นับเป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติและนำชื่อเสียงมาสู่สตรีไทยคนไทยและชาติเป็นอย่างยิ่งโดยจะแสดงผลงานของหม่อมงามจิตบุรชัดทั้งระดับชาติและระดับโลกด้วยภาพร้อยภาพพร้อมคำบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งยังได้เชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงยกย่องหม่อมงามจิตบุรชัดมาจัดแสดงรวมทั้งคำยกย่องของบุคคลสำคัญเนื่องจากหม่อมงามจิตบุรชัดได้ทำงานเพื่อประเทศชาติและชาวโลกจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศซึ่งเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับเลือกตั้งในรอบ127ปีในงานยังมีการสาธิตการจำหน่ายหัตถกรรมของหมู่บ้านที่เคยได้รับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดการแสดงพื้นบ้านต่างๆนอกจากนี้มีการจัดจำหน่ายสแตมป์ที่ระลึกรายได้สมทบทุนมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดเพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมสำหรับกิจกรรมดังกล่าวจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่12กรกฎาคม2558สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝั่งคิดทำตามเพื่อความพอเพียงในวันนี้ขอเสนอโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2529ให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ซึ่งต่อมาได้มีพระราชดำริเพิ่มเติมในการใช้หญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินและป้องกันดินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มเนี่ยก็เป็นอีกโครงการหนึ่งครับที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานทั้งแนวคิดพระราชทานทั้งกำลังทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรแต่ก่อนนะครับเมื่อ 20-30 ปีมาที่แล้วเนี่ยแถบนี้จะเป็นดินเสื่อมโทรมจะเป็นดินลูกรังไม่สามารถจะปลูกพืชผลทางผักทางการเกษตรได้เลยพระองค์ก็ได้ทรงมาพัฒนาพื้นที่แถบนี้ตอนนี้นะครับพื้นที่แถบนี้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มเนี่ยได้ขยายผลชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่อยู่บริเวณรอบๆศูนย์ศึกษาเหล่านี้สามารถนะครับปลูกพืชผลทางการเกษตรได้อย่างเป็นอย่างดีศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากจะดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วยังเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและสาธิตทดสอบวิธีการฟื้นฟูปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นรูปแบบและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการได้เรียนรู้การจัดการดินน้ำและพืชอย่างถูกต้องมีความยั่งยืนไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนจะเปะปะไปทางโน้นทีทางนี้ที
ไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ